ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สรรสนีอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะและช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยกลิ่นหอมผ่านช่องทางการสื่อสารแน่นอนค่ะเมื่อกี้นี่ก่อนเข้ารายการนะคะอาจารย์ทองก้อนซึ่งยืนอยู่ข้างๆคุณแม่สวัสดีลูกสวัสดีไปแล้วใช่ไหมเข้ารายการแล้วเหรอก็แอบอยู่ข้างหลังแม่ไงโอ้ไม่ต้องแอบหรอกตัวใหญ่ไม่ใช่หมูปล่อยนะคะเขาให้คุณแม่ชิมนี่ก่อนค่ะเราต้องชวนชิมก่อนลูกอาจารย์ทองก้อนบอกว่าเอามาจากโคราชเลยเป็นมันพิรุณมันพิรุณ2เป็นมันสำหรับทำอาหารได้มีไซยาไนด์ต่ำไซพูดดังเลยลูกพวกมันพวกเนี้ยมันจะมีไซยาไนด์จ้าต่ำมันเนี้ยมันเป็นมีความพิเศษของมันตรงที่มันไม่มีเซียนในเนื้อแม่ชิมแล้วแม่จะรู้มันมีความครีมมี่ของมันเป็นเนื้อบัตเตอร์เลยค่ะเหนียวอันนี้ได้พันธุ์มาปลูกที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วจอทางนี้ลูกจอแล้วก็เดี๋ยวขยายผลเราจะไม่ขึ้นทะเบียนคนยากจนจะเป็นเศรษฐีอิ่มน้ำสำราญมันครีมมี่มันนุ่มละมุนไม่มีเส้นเลยอ่ะใช่ไม่มีเส้นเลยอ่ะมันเนื้อมันเนี่ยมันบอกผสมกันระหว่างมันสำปะหลังกับมันฝรั่งจริงด้วยแฮะแล้วมีความละมุนละมุนของมันแล้วก็เวลาที่มันไปแตะอยู่ในโคนลิ้นนะแม่รู้สึกยังไงบ้างขออีกคำหนึ่งได้ไหมแม่ชิมอีกคำหนึ่งได้ไหมอิจฉาไหมเนี่ยอิจฉาคุณแม่การเชื่อมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะจะเล่าเลยจ้ะก็แค่คือเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ถ้าใครต้องการกินมันนุ่มก็ใส่น้ำตาลที่หลังจ้ะใครต้องการกินมันเหนียวก็ใส่น้ำตาลไปพร้อมมันในการเชื่อมใส่ท่วมพอดีน้ำท่วมพอดีแล้วก็ตั้งไฟไปเรื่อยๆมันก็สุกหอมของมันควรจะใช้น้ำตาลทรายแดงพอเข้ากับกะทิแล้วเป็นไงบ้างไหมคนบอกว่าคุณแม่กินอะไรก็น่าอร่อยเสียงหัวเราะของคุณแม่หนึ่งคือกะทิเนี่ยมันเค็มแต่มันสดมันหอมครับมันเนี่ยมันนุ่มหวานหวานหน่อยๆนะคะแต่ว่าไอ้ความที่มันไม่มีเสี้ยนน่ะมันไม่เหมือนเรากินมันแต่พอหลังโดยทั่วไปเนาะเนื้อมันจะนุ่มกว่าละมุนกว่าเยอะเลยเนียนกว่าด้วยไม่ฝาดคอเลยค่ะตอนนี้มีคนดูเรา2แล้วค่ะ200แชร์เลยค่ะเพราะวันนี้เมนูหลักของเราคือพระรามลงสงครับนี่ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่น่าเอากลับมาพระรามลงสงเล่าประวัติหน่อยลูกเอามาทางด้านนี้ลูกคือพระรามลงสงเนี่ยตามประวัติแล้วเข้ามาพร้อมกับเรือสำเภาจีนช่วงรัชกาลที่2เพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยเรียกว่าซาแต่ปึ้งเป็นภาษาจีนกวางตุ้งเป็นสกุลเหรอหรือเป็นอะไรฮะเป็นหมายถึงว่าอาหารน่ะมันมาจากทางนู้นแต่ทีนี้ข้ามทะเลมาใช่แล้วลูกก็กลับไปดูว่ากลับไปชิมว่าที่เขาบอกว่าดั้งเดิมอ่ะเป็นยังไงจ้ะมันคนละอย่างเพราะฉะนั้นไอ้พระรามลงสงเนี่ยก็คือมีการวิวัฒนาการเป็นอาหารไทยไปแล้วณขณะนี้ที่เราจะทำนี้เข้ามาช่วงรัชกาลที่2เริ่มโด่งดังมีคนรู้จักในสมัยรัชกาลที่5จ้าแต่ว่าช่วงบูมที่สุดของพระรามลงสงคือช่วงรัชกาลที่7บูมมากและจะกลับมาบูมก็จะกลับมาบูมตอนนี้ก็ยังเหลือไม่กี่ร้านครับแม่ที่ทำได้ใช่เมื่อก่อนนี้ท่านถนัดศรีพาไปชิมที่สุรินทร์มีร้านนึงอร่อยอยู่ตรงสถานีรถไฟอยากชิมอยากชิมชิมที่หุบเขานี่แหละอย่าไปไกลเดี๋ยวเวลาน้อยเดี๋ยวตกเดี๋ยวยอดตกความที่มันเขาเรียกว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีการปรับปรุงสูตรกันไปเรื่อยๆมันทำให้สูตรดั้งเดิมที่มีความจรุงเนี่ยมันหายไปวันนี้ลูกเลยเอาความจรุงแบบเก่ากลับมาแม้แค่ภาษาก็ดูอร่อยนะคะมารำมาเรืองกับคำว่าจรุงนะคะจ้ะมันมีเคล็ดลับของมันมันมีความละมุนของมันโอเควันนี้คุณจะได้ทั้งหมดค่ะของอาหารไทยเนี่ยบอกว่าน้ำราดแกงไอ้น้ำราดพระรามลงสงเนี่ยเป็นน้ำที่ต้องให้รสเครื่องเทศกลิ่นอ่อนไม่เอาฉุนนะไม่ฉุนไม่ฉุนต้องไม่ฉุนนะต้องเป็นเครื่องเทศกลิ่นอ่อนเด็กๆได้กินแน่วันนี้เด็กทำไมถึงเรียกพระรามเพราะว่าพระรามลงสงเพราะว่าพระรามอ่ะองค์ท่านเขียวเขาก็ใช้แทนผักบุ้งว่าผักบุ้งเป็นตัวแทนของพระรามพระรามสีเขียวส่วนลงสงก็คือเนี่ยเราไปลวก
ไม่มีอะไรเรามาทำให้ชีวิตของเราดูสดนะคะเหมือนพระรามลงทรงที่มีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆมีอะไรบ้างมีการปรับปรุงครั้งสุดท้ายว่าเป็นสีดาลงทรงก็คือใช้เส้นหมี่ขาวมาแทนข้าวอ๋อจ้าก็เลยกลายเป็นสีดาลงทรงไปด้วยมีสองคือลงสงเนี่ยก็คือลงอาบน้ำนั่นแหละใช้ปากแต่ว่าพระรามสีเขียวก็คือผักบุ้งส่วนมีแต่วันนี้สุดยอดเลยนะลูกศิษย์แม่เอาอันนี้มายอดผักกูดลงสงลงสงไงเออจ้าอันนี้คุณค่าแอปพลายได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยอันนี้คุณค่าคืออันมูลอิสระอันนี้เยอะแยะไปหมดของก็ให้ไปตามดูจ้าแม่อย่าให้ความรู้สำเร็จรูปโอเค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 ไม่หวงแต่ว่าให้ไปศึกษานะคะดูท่าหวงดูท่าหวงไม่ได้หวงความรู้ค่ะแต่หวงว่าอะไรป้อนง่ายๆไม่ค่อยมีคุณค่านะคะเพราะวันนี้เนี่ยเราได้ผักกูดที่มีลูกศิษย์เอามาให้หรือว่าผักขูดบ้านเราผักขูดบ้านเราอันนี้ทั้งบ้านเราแล้วก็ลูกศิษย์เขาเก็บมาถวายเป็นกำกำใหญ่ๆเลยใช่ใช่วันนี้ก็คงจะได้ชิมกันหมดค่ะก็เนี่ยค่ะวันนี้เรามีครอบครัวคุณพ่อกับคุณแม่และหลานๆทุกคนนี่ต้องทำให้พอกินนะพอแม่แม่วันนี้มีพอเลยต้องทานข้าวที่นี่นะคะคุณแม่ปราณีคุณพ่อสากลนะคะอาจจะติดเผ็ดนิดหน่อยนะฮะติดเผ็ดนิดหน่อยเด็กๆเดี๋ยวยายทำแบบจืดๆให้นะคะวันนี้เราจะมีคนที่ดูทั้งในจอทางบ้านและข้างหน้านี่มากันตั้งแต่วันปลูกต้นไม้แล้วติดใจกันวันนี้จะมาร่วมทำบุญสร้างพระอริยธาราและก็ได้มีโอกาสอยู่ในขั้นตอนของการทำงานซึ่งเมื่อวานนี้คุณแม่ต้องเล่าให้ฟังเลยว่าคุณแม่ได้มีโอกาสไปที่เอเชียไฟอาร์ตพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่นั่งกันอยู่ตรงนี้จะร่วมสร้างเนี่ยนะคะได้ทำเสร็จไปถึงขนาดที่เรียกว่าตอนนี้พระพักเสร็จแล้วเหลือพระหัตถ์ไทยตอนนี้ค่ะกำลังอยู่ในช่วงของพระหัตถ์ไทยเพราะในส่วนที่เราร่วมสร้างกันถึง100กิโลเนี่ยนะคะที่110กิโลด้วยนะคะครอบครัวเนี่ยจะอยู่ในฝ่ายที่สำคัญคือหัวใจทีเดียวค่ะก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้เราเดินทางไปที่เอเชียไฟอาร์ตเราต้องวางแผนว่าจากนี้ไปอีก5เดือนเราจะเห็นอะไรและการเอามาเชื่อมต่อกันที่นี่ในอีก3เดือนต่อไปคือ8เดือนเราจะเห็นพระอริยธาราองค์ที่ใหญ่ที่สุดและงามที่สุดในโลกนี้สำเร็จลุล่วงต้องอนุโมทนานะคะเดี๋ยวมาอยู่ในรายการกับพวกเราด้วยเอามาเลยลูกตอนนี้กะทิลงไปแล้วเปิดเอามาค่ะแม่ชีช่วยพี่หน่อยแม่ชีแก้วจะสึกวันนี้ไปใช้ซะสิกขาใช่ไหมแม่จะสิกขาสิกขาแปลว่าเนี่ยไตรสิกขาการเรียนรู้ศึกออกไปแต่ว่าไม่หยุดสิกขาเอาค่ะมาขอพริกแกงเผ็ดครับตอนอันดับแรกเนี่ยพอกะทิเริ่มร้อนก็แม่ต้องยืนอยู่แม่อยู่ได้เพราะว่ามันจะไม่ต้องไม่ฉุนอ่ะจ้าจ้าและนี่คือพริกแกงพริกแกงเผ็ดที่ผมทำอย่างนี้นะแม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าครัวสมัยใหม่อ่ะไปโขกเครื่องแกงบนคอนโดอ่ะเขาจะด่าไปซื้อเขาก็ได้5บาท10บาทจ้าๆเพราะเสียงดังเพราะเสียงดังเขาไม่ได้ด่าเพราะว่ามีนั่นนะฮะเสียงดังโอ้โหชีเลยอ้าวจ้าไอ้ที่อยู่ในกระทะคือกะทิเหรอลูกกะทิแม่กะทิกับพริกเครื่องแกงนะคะโหกินไปถึงทางบ้านเลยไหมเนี่ยลูกดูวันนี้เขาตั้งจอให้เราดูเลยเด็กๆดูผ่านจอก็ได้นะลูกแม่ที่เราต้องผัดกะทิอย่างนี้เพื่อให้มันแตกมันนะครับกะทิลงก่อนแม่เคยอยู่ร้านขายข้าวแกงตอนเด็กๆป้าขายข้าวแกงพอทำได้เหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้อ่ะแล้วก็ขยี้นะครับจ้าขยี้ให้มันเดือดปุบๆเลยหอมไหมครับเด็กๆหอมอะไรแบบอย่างนั้นได้ครับขอช้อนดีกว่าช้อนถ้าอยู่เพชรบุรีเป็นน้ำตาลตะโหนดก็ได้นะครับใส่เข้าไปเลยเพราะว่านั่นจะออกหวานใช่ไหมลูกออกหวานหน่อยแต่ว่าไม่หวานมากนะครับแม่แต่ที่เราเห็นว่าเรามันเยอะเนี่ยเพราะว่าเราทำสำหรับคนร้อยคนจ้าเพราะเราวันนี้เราคนงานเยอะเลยค่ะรสชาติหวานน้ำตาลตะโหนดก็จะหอมด้วยใช่ไหมลูกแม่ชีครับอันนี้
ขอกะทิมาใส่เลยโอ้หอมค่ะสีสันสวยงามเลยค่ะสวยมากเลยค่ะอย่าเทสูงครับมันกระเด็นใส่พี่นี่แหละไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเคยกินกันไหมคะโอ้โหกินหัวเลาะกันไหมเนี่ยทำไมไม่เดินหนีเพราะไอจามเลยไม่จักอาจารย์หลังอย่างนั้นนี่แม่ชีครับก็ปรุงรสขอน้ำตอนนี้300แล้วนะคะเราไอกันไปกินไปถึงทางบ้านมันเนี่ยหุยหอมค่ะเด็กๆฉุนนะลูกเนาะเด็กๆไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้เน้นในโบราณโบราณเลยนะลูกนะโบราณโบราณไอเนี่ยเราจะไม่ให้มันข้นมากแม่เวลามันราดไปแล้วมันจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้อินเทอร์เน็ตอย่าตัดนะไม่งั้นก็เราจะเราบอกเราคุยกับ SCG แล้วนะเรื่องอะไรไม่ใช่ SCG เรื่องทำบ่อน้ำ2บ่อวันนี้เสร็จแล้วค่ะวันนี้อาค่ะมาแล้วหลานจะได้เล่นน้ำแล้วคราวหลังมาเอาชุดว่ายน้ำมาด้วยนะลูกเอาละจากนี้มันจะได้ดูเป็นใครแบบเราได้ลูกช้างก็ได้นะฮะจะเราก็มีโอกาสแล้วนะคะที่จะเห็นจากนี้ไปอีกนานกี่นาทีลูกแป๊บเดียวอันนี้มาถึงช่วงปรุงรสละปรุงรสอ๋อไอ้นี่เครื่องตามเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่สรุปนะคือมะขามเปียกมันต้องติดเปรี้ยวเออเหรอมันต้องติดเปรี้ยวแม่เติมน้ำลงไปเลยจ้ะมันจะได้ไม่เขาเรียกว่าติดเปรี้ยวเขาเรียกว่าน้ำมันจะได้ไม่ข้นเกินไปถ้ากะทิข้นเกินไปนี่ไม่ดีไม่ดีอ้าวสำหรับน้ำราดอันนี้คือน้ำมะขามเปียกนะคะของที่นี่แหละคั้นหมาดๆเราปลูกต้นมะขามประมาณ 4,000 ต้นตอนนี้เรามียอดมะขามที่กินแล้วนะคะต่อขอช้อนชิมพี่นิดนึงได้ไหมของเกลือหิมาลายันคุณแม่เตรียมชิมเลยขอเดี๋ยวแม่ใจเย็นของแม่นี่ใจเย็นมากคุณแม่น่าชอบมากเลยพี่เดียดชิมเนี่ยเพราะว่ารสชาติใกล้แล้วขออันนี้หน่อยแต่ทีนี้เกลือหิมาลายันใส่ลงไป everything pink salt อุ๊ยเดี๋ยวเราแจกเกลือให้คุณพ่อคุณแม่ไปด้วยมีใช่ไหมเกลือน่ะติดเค็มนิดนึงแล้วทีนี้ผมอ่ะอยากให้แม่ชิมอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ชิมอันนี้ยังรสจัดนิดนึงนะเพราะว่าผมจะบอกว่าเคล็ดลับที่มันอร่อยอยู่ตรงไหนหอมจริงๆค่ะคุณแม่ขอยืนยันเรื่องหอมก่อนนะขอน้ำพริกมัสมั่นนี่เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แม่เดี๋ยวแม่คอยดูว่ามันต่างกันไงใช่ไหมขนาดนี้มันยังอร่อยแล้วเลยอ่ะน้ำพริกมัสมั่นลูกไม่กระเด็นลูกสีสวยสิสีสวยขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ทีนี้มันจะเปลี่ยนเนี่ยคือเคล็ดลับจริงๆว่ามันจะต้องมีความหอมอ่อนๆของเครื่องเทศตามตำราโบราณที่โอเคโอเคชิมได้ยังลูกได้แล้วซึ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์ทองก้อนให้คุณแม่ชิมเมื่อกี้นี้ก็ว่าอร่อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะใส่น้ำพริกมัสมั่นลงไปอีกยังไม่ต้องชิมอีกคำอ๋อเหรอ3เลยนะตาติมันไม่ใช่ว่าละมุนเลยอ่ะลูกพริกแกงเผ็ดมันกระด้างไปเออมันละมุนขึ้นเลยนะมันต้องใส่โหในดูที่มันเดือดๆนะนี่ผมใส่ถั่วป่นนะถั่วป่นนี่ควรจะคั่วเมื่อกี้แหละนึกถึงขนมปังอ่ะจิ้มมาอร่อยเลยอ่ะใช้ได้เลยแหละโอ้นึกถึงขนมปังเลยอ่ะเด็กๆเนี่ยอาจจะกินไม่เป็นแต่ว่ากินขนมปังเป็นอันนี้นะพอมันมีกลิ่นมัสมั่นเข้าไปแล้วนะคะมันอร่อยเลยแหละมันนัวนี่แม่ชิมอีกครั้งอ่ะ3อันนี้มันจะเป็นไอ้นี่ละใส่ถั่วป่นละถั่วป่นมันจะให้อะไรให้น้ำมันถั่วที่มีกลิ่นบัตเตอร์นัทเออมีกลิ่นถั่วแต่ว่าถ้าเวลาทำอยู่ต่างประเทศเนี่ยใส่อย่างนี้ไม่ได้นะแม่เพราะว่าคนทางฝั่งตะวันออกไอ้ตะวันตกเนี่ยเขาจะแพ้ถั่วลิสงกรุบๆมันเลยอ่ะจะใช้พวกคาเชโรนัทไปแทนหรือว่าอัลมอนด์แทนในการบดตัวถั่วลิสงไม่ว่าหอมแล้วนี่เออหอมเลยของเราอยู่ในครัวหอมเลยอ่ะแต่ว่าอย่ายุ่งยากกับการทำอาหาร
อะไรซื้อเข้าได้ก็ซื้อง่ายมากเลยค่ะลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วน้ำพริกก็ตำได้ง่ายๆไม่ตำก็ไปซื้อมาแต่ว่าเทคนิคนะต้องใส่น้ำพริกมัสมั่นและถั่วบดปุบปุบหมูที่หอมกรอบเลยลวกไว้แล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทำในกระทะนี่แหละงั้นเดี๋ยวแม่เอาหมูที่ลวกไว้กับผักกุ้งที่ลวกแล้วผักกูดด้วยซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนลวกต้องไปลวกเอาเองไม่ต้องพูดเพราะว่าเรื่องการลวกน่าจะทำได้ทำงานลวกลวกนะฮะมันจะอร่อยได้ยังไงทำงานลวกลวกอะทองก้อนทำงานลวกแบบมีปัญญาก็อร่อยได้อ่ะจะหาเรื่องตะแคงไปแม่อย่างนี้ไอเนี่ยถ้ามันจะอร่อยก็ต้องหมักกับน้ำมันงาแล้วก็แป้งข้าวโพดก่อนเพราะว่าหมูจะได้นุ่มหมักไว้ตั้งผมหั่นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนใช่ใช่โหคนอื่นเขาไปนอนกันหมดแล้วค่ะเธอยังบอกงานผมยังไม่เสร็จอ่ะก็มันต้องเตรียมไว้จ้าจ้าแต่ว่าแม่รออีกประมาณสัก10วินาทีได้ได้ได้คุณนั้นก็จะสรุปสูตรก่อนว่าถ้าน้ำพริกไม่ไปซื้อมีอะไรบ้างลูกมาตั้งให้ครบหมดนี่เลยค่ะตะไคร้อ่ะเนี่ยข่าตะไคร้กูดจ้าแล้วแล้วก็ปกติก็จะต้องไม่ใส่กะปิถ้าเอามาทำอันนี้กะปิไม่ใส่นะคะไม่ใส่อ่าอันนี้เราได้มาหรือยังหมูอันนี้คือเดี๋ยวเราจะจัดจานขอจานด้วยนะแม่ชีอ้าวละขอจานด้วยเรื่องการจัดจานดูจะเหมาะกับคุณแม่เวลากินจานขาวมาลูกเวลากินแม่เพื่อความอภิรมย์ในความเป็นไทยเราก็จะโรยพริกอันนี้ไปด้วยก็ได้แกะติแกะติถ้าชอบพริกไม่กินเผ็ดหรอกเคยไม่ฉันเผ็ดสักไม่คือแบบมันดูหอมเนี่ยมันดูสมควรกับการทำรายการอาหารนะฮะตอนนี้คนดูเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาละเราจะชิมกันนะคะ280ชิมไปกับคุณแม่เลยมาแล้วลูกจานมาแล้ววางสักครู่จัดวางไหมจัดวางเดี๋ยวจัดวางแป๊บเดียวมาแล้วหมูแม่ชีเอากะทิมาใส่ให้ลูกอิงสักครึ่งลิตรเพราะว่าต้องหนักไปแล้วก็ใส่กะทิมันถึงจะไปไงคะเพราะว่าการใส่กะทิที่หลังเนี่ยความหอมของมะพร้าวอ่ะจะยังอยู่มันจะรุงมากขึ้นจะอาเรียงแม่จะเย็นคุณแม่เนี่ยนะเวลาเรื่องกินเนี่ยนะทุกคนต้องขยันขยอให้กินนะตั้งแต่มีรายการเนี่ยน้ำหนักขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบขอบอกว่ามันสามารถที่จะภาคภูมิใจนะมันเป็นความภาคภูมิใจโอ้โหมาสวัสดีค่ะคุณแม่มาไม่ทันเห็นวิธีทำค่ะจากปารีสค่ะปารีสฝรั่งเศสเดี๋ยวให้อาจารย์ทองก้อนย้ำอีกทีนึงนะลูกจากฝรั่งเศสนะคะลองดูเรียงผักแล้วค่ะกลัวมันเลอะโอ้พระรามลงสงแล้วนี่พระรามลงสงเรียบร้อยนี่เดี๋ยวต้องถวายแม่ก่อนถวายแม่ก็ต้องมีพร้อมก่อนแม่ช่วยโรยถั่วคนที่ทำเองแล้วถวายเองก็ต้องโรยถั่วหอมเนี่ยนี่นิดนึงพอจ้ะและอย่างอื่นอีกไหมจ้ะพริกไหมพริกแล้วแต่แม่เลยถ้าแม่ชอบเผ็ดแม่ไม่ชอบไม่อยากให้มันสวยเขาบอกว่านะเราก็ต้องเห็นเนี่ยดูสิเห็นไหมคะมันสวยไหมลูกต่อไปความเข้มข้นอันนี้ต้องถวายแม่ก่อนเนาะถวายแม่ก่อนหมายถึงว่ากินได้ยังได้เลยเหรอแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าแม่ยังมีความรู้สึกว่ารสมันยังคล่องอยู่ความพร่องของรสมันอาจจะขาดหวานขาดเข้มขาดเผ็ดละมุนนิดนึงเขาก็จะต้องกินกับน้ำพริกเผาเอาน้ำพริกเผามาวางนี่แบบนี้นี่ลูกช้อนแม่ก็ตักวางเลยครับตรงนี้เนาะครับนี่ยิ่งมีเครื่องแค่นี้นะถ้าเรามีเนี่ยพูดถึงยำส้มโอเธอเนี่ยมีเครื่องครบแล้วโหหอมเธอรู้สึกคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไม่ชิมแต่อยากให้คุณพ่อสกลกับคุณแม่ปานีชิมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบต้องบอกว่ามันซาบซึ้งใจมากกับอะไรอร่อยที่เราจะกินกันหลายคนแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณไข่เจียวนะคะลูกเขยที่มาในช่วงเวลาที่เราขอโทษนะลำบากหลุมหลบภัยอ่ะที่นี่เป็นหลุมหลบภัยมาก่อนนะกว่าจะมีทองก้อนเข้ามาทำอะไรให้กินอย่างเงี้ยนะคะช่วงนั้นเพื่อนร่วมทุกข์มีค่ามากครอบครัวนี้มีหลานๆ11คนแล้ววันนี้มาทำบุญนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะหล่อพระอริยธารา
100กิโลจากวันนั้นทำไปแล้ว10กิโลเราเป็น110กิโลสาธุค่ะเพราะฉะนั้นน่ะทองก้อนทองก้อนต้องเอาไปให้ครับจริงๆนี่เป็นของวิเศษแล้วนะเพราะว่าแม่เสกแล้วแม่เสกแล้วใช่ก็อันนี้นี่ตามมาขอชิมขอไอ้ขอใครๆขอช้อนชิมนิดนึงนะในขอช้อนชิมนิดอย่าวันนั้นเนี่ยอามานะทองก้อนวันนั้นเนี่ยอาม้ามาอธิษฐานจิตอาม้าอธิษฐานว่าอะไรไม่พอเลยเดี๋ยวเอาช้อนแข็งแรงลูกหลานเจริญแล้วแข็งแรงและเจริญไหมอาม้าวันนั้นอาม้ามาอาม้าได้ไปอธิษฐานจิตที่หน้าพระอริยธาราแล้ววันปลูกต้นไม้คุณพ่อสกลมาคุณแม่บอกว่าเอาคุณพ่อสกลบอกว่าถ้าทำได้ทั้งครอบครัวสักเป็น1 ใน 100ของเราที่เป็น100กิโลคุณพ่อสากลบอกว่าทำเลยแล้วก็โอนสตางค์มาเลยแล้ววันนี้ก็เอาสตางค์มาให้ก็ต้องบอกว่าแหมจานนี้แพงนะคะจานนี้100กิโลกับอีก110กิโลนะทองก้อนจานนี้ผมก็ได้200,000เศษบุญมานิดนึงอาจารย์ชิมเลยลูกชิมเจียวชิมเลยค่ะอร่อยไหมคุณพ่ออร่อยอร่อยจริงๆนะไม่พูดเล่นนะอร่อยคุณแม่กินหน่อยกินหน่อยนี่อร่อยสิหลานไปรุ่นเด็กๆ11คนน่ารักมาเอาไม่ค่อยมีสมัยก่อนน่ะจ้ะยังได้ทานแถวประตูน้ำเนี่ยจะมีเจ้าทำแต่เดี๋ยวตอนหลังนี่หาทานยากมากเดี๋ยวคุณพี่ลองชิมว่าสูตรโบราณจริงที่เราสืบค้นตั้งแต่ถึงสมัยรัชกาลที่2ไปถึงรัชกาลที่5ที่มันอร่อยช่วงดูจะลุงสุกเนี่ยเป็นจะลุงค่ะอาม้าชอบเลยอาม้าอร่อยเนอะอร่อยถือว่าเป็นน่าจะใกล้ๆรุ่นใกล้ๆใช่ก็สมัยนั้นก็จะได้กินก็บอกว่ากินหมูเลยครับกินหมูเพราะว่าหมูเนี่ยหมักไว้อ๋ออยากให้ดูความนุ่มแล้วก็แสดงว่าดูรายการเชลชวนชิมบ่อยโอ้อร่อยไหมคะพูดจริงนะนุ่มหอมนี่คือต้นตำรับของพระรามลงสงต้องเป็นความละเมียดอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนเลยลูกเดี๋ยวทุกคนจะได้ทานนะคะแต่ว่าเพื่อร่วมให้รายการของเรามันเป็นความจริงแล้วนี่เป็นเรียลไทม์เลยนะมอบข้างหลังบรรดาลูกและสะพ้ายเอามานั่งก่อนเดี๋ยวขอกลับไปสรุปสูตรแป๊บนึงเดี๋ยวอาม่าค่อยออกไปถวายนะคุณพ่อสากลนั่งก่อนค่ะคราวนี้คนที่ดูจากฝรั่งเศสบอกว่าขอให้บอกสูตรอีกทีหนึ่งด็อกเตอร์ทองก้อนกรุณาบอกสูตรอีกครั้งหนึ่งครับลูกก็อย่างเมื่อกี้นี้เราก็ใส่กะทิมีกะทิเข้าไปผัดกับพริกแกงแดงก่อนพริกแกงแดงใส่น้ำตาลปี๊บจ้ะเพื่อให้มันมีความหวานไม่หวานแหลมจ้ะถ้าเราใช้น้ำตาลทรายเนี่ยแม่มันจะหวานแหลมอันนี้ต้องเป็นน้ำปี๊บใช่แล้วก็ใส่มะขามเปียกน้ำมะขามเปียกให้มันมีแม่จำได้พอทำเสร็จแล้วต้องใส่เครื่องแกงมัสมั่นใช่โอ้โหอันนี้จำได้เพราะมันหอมปึ้งขึ้นมาเลยอ่ะหอมจนไอคือถ้าใส่พริกแกงแดงอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีความเผ็ดของมันใช่แต่ว่ามันไม่ใช่มันจะจ้าเลยนะมันไม่ใช่คุณลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรถ้าใส่พริกแกงเผ็ดอย่างเดียวมันจะไม่ใช่คุณลักษณะของพระรามลงสงเพราะมันไม่ละมุนก็อย่างที่เกิดเล่าให้คุณแม่ฟังว่าพระรามลงสงเนี่ยมันต้องมีความหอมละมุนเครื่องเทศอ่อนๆความหอมละมุนเครื่องแกงไทยเนี่ยมันไม่ได้มีดอกจันทร์ไม่ได้มียี่หร่าจ้ะแต่เราไม่ก็ไม่ได้เอาไปเป็นแต่เวลาคนไทยชอบกินอะไรจัดจ้านก็จะใส่พวกนี้เยอะนะก็แล้วแต่ความถนัดโอเคแล้วแต่จริตของแต่ละคนว่าชอบรสประมาณไหนจ้ะแต่ว่าหลักๆก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ยากเลยหยิบของในครัวในตู้มาก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเสร็จแล้วพระรามลงสงจะเปลี่ยนเป็นสีดาลงสงก็เอาเส้นใส่เอาเส้นใส่เอาเส้นใส่มันก็จะมีผักสีเขียวที่วันนี้เราใช้กันก็คือ1ผักบุ้งแล้วก็ผักกูดซึ่งอันนี้ปลูกได้เลยค่ะในหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีทั้ง2อย่างนี้นะคะก็สดๆใช้วิธีการก็คือลวกไม่ใช่ต้มเวลาลวกเนี่ยมันมีเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือเวลาลวกผักแบบจีนเนี่ยเวลาตั้งน้ำเดือดแล้วแม่ต้องใส่น้ำมันลงไปฮะใส่น้ำมันลงไป
ตอนที่ลวกเนี่ยนะใช่ๆไม่ใช่ใส่ก่อนด้วยนะไม่ใช่พอลวกเสร็จแล้วพอใส่ปุ๊บใส่น้ำมันปั๊บไม่ใส่น้ำมันไว้ก่อนเลยอ๋อเอาน้ำมันลำข้าวจะดีกับสุขภาพขึ้นมาหน่อยจ้าจ้าแล้วเวลาที่โยนผักใส่ลงไปแล้วตักขึ้นมาไม่ต้องนักน้ำแข็งแล้วจ้าผักมันจะถูกเคลือบด้วยน้ำมันแล้วสีมันจะสดแม่จะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสีมันยังเขียวมันไม่เปลี่ยนเป็นดำนี่คือลวกผักแบบจีนใส่เกลือไปนิดนึงใส่น้ำมันไปหน่อยนึงใส่น้ำมันไปหน่อยนึงก่อนที่จะเอาผักลงใช่แล้วก็ไม่ต้องน็อกน้ำแล้วเอาไม่ต้องน็อกน้ำแข็งอะไรที่เขาทำกันอ๋อค่ะค่ะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมแม่จะเห็นว่าผักบุ้งมันไม่ดำใช่ไม่ดำผักกูดก็เขียวจริงๆค่ะให้ดูอย่างนี้เพื่อจะเห็นว่าความเขียวก็ทานได้เลยแล้วก็ราดอย่างที่วางก็เอาหมูนุ่มๆในหมักหมูอีกทีสิลูกหมักหมูก็ใช้สีขาวนิดนึงจริงๆไม่ใช้ก็ได้น้ำตาลหน่อยนึงจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันงาให้มันหอมติดเข้าไปข้างในนึงแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น1 คืนแล้วเราจะได้หมูนุ่มๆอย่างที่เมื่อกี้นี้เมื่อกี้ที่คุณเจียวบอกนุ่มอ่ะใช่เป็นอะไรที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าวันนี้เราได้ทั้งหนึ่งการมีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้อิ่มอร่อยและอร่อยเพราะกินกันหลายคนแบ่งปันจริงๆนะคะอันนี้สดมากดูทำท่าไอ้รูปรักนี่จะบอกอะไรให้ว่าวันนี้เราต้องทำงานหนักที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยวางแผนเลยว่าอีก4 วันลูกต้องกินเยอะเพราะว่าวางแผนหนักเลยเราจะเห็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเรามีกินคนเดียวแต่เราจะทำให้ประชาชนและก็สังคมของเราเนี่ยไม่ร้อนไม่แรงน้ำใจนะคะเรากำลังวางแผนว่าเราจะกลับมาในวันต้นไม้แห่งชาติของเราที่เราปลูกต้นไม้ใช่ค่ะเราจะปลูกผักที่เรากินได้ในบรรยากาศที่ไม่แห้งแรงเพราะคืออย่างนี้เดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจแม่ลูกขออธิบายเพิ่มเติมว่าการคงอยู่ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราเอาผักอย่างเงี้ยไปปลูกเลยกลางแดดมันตายจริงอยู่ไม่ได้ล่ะค่ะค่ะความชุ่มชื้นก็ไม่มีไม่มีสิ่งที่แม่กำลังสร้างคือเอาไม้ที่ให้ความชุ่มชื้นให้ร่มเงาไปปลูกก่อนเพื่อกันดินบางส่วนแล้วก็ไอ้ผักพวกเนี้ยมันจะได้ขึ้นที่ริมน้ำเพราะว่ามันไม่โดนแสงแรงเกินไปเผาไหม้จนหมดเพราะฉะนั้นที่เราต้องเอาไม้ใหญ่ลงมาเนี่ยไม่ได้ว่าลูกศิษย์แม่ทุกคนรวยแล้วก็ยกมาให้เพราะว่า อยากให้มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้คนรวยก็ลำบาก ไม่ใช่ง่ายเลยค่ะตอนนี้เราจะทำอะไรทีเราก็เกรงใจนะคะกระดุมทองต้นเราเท่าไหร่นะบาท20 ตังค์เรายังต้องบอกว่าไปช่วยกันต้นกระดุมทองบาท20 ตังค์ต้นพยับหมอก5 บาทเราพูดกันเป็นบาทอะตอนนี้แต่เราเต็มบาทด้วยนะคะ เราพูดกันบาทเราเต็มบาทนะคะเรื่องหล่อพระยาธาราซึ่งเราก็ไปเห็นมาเมื่อวานนี้ก็โอ้โหท่านก็ต้องเร็วมากเลยนะ25ก็ต้องไปแบบอยู่ในหทัยของท่านกับเราต้องเป็นเรื่องหัวใจเดียวกันเลยเพราะเรามีเวลาอีก8 เดือนที่ยกมานั่นหมายความว่าเราต้องทำที่ตั้งเสร็จแล้วด้วยโอ้โหนี่เป็นงานที่ต้องมาทำกันบ้านเยอะนะครับใช่แล้วเราต้องกินอย่างพอดียังไงวันนี้แม่ก็ต้องนิมนต์แม่ไปดูเรื่องที่กำลังจะต้องเกิดตอนเย็นวันนี้ก็คงจะวันนี้เป็นลมตั้งแต่เช้าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวกินพระรามลงสงจะหายแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มีกำลังใจอย่าเลยยังไงก็ต้องทำงานหนักอยู่แล้วเราสมัครใจที่เราจะเอาความพร้อมและเวลาที่เหลือของเราในชีวิตที่สั้นลงความตายเดินเข้ามาแบบสั้นลงแต่เราจะสดขึ้นและเราจะไม่ทำงานคนเดียวเราจะมีทีมเวิร์กเราจะสร้างเขาเรียกว่าสติปัญญาในระดับปัจเจกให้แข็งแรงเพื่อให้เราพร้อมที่จะลุยด้วยหัวใจของเราเมื่อปลดล็อกโควิดเศรษฐกิจต้องกลับมาดีเพราะเราพึ่งพาตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นบุญล่ำพี่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้บอกว่าจะให้แม่ไปพักหรอกพี่จะบอกว่าให้แม่ไปตรวจงานเพิ่ม ของเรามาดีแล้วเอาคุณพ่อสากลกับคุณแม่ปราณีและลูกหลานออกมาตรงนี้หน่อยขอพระอริยะธาราให้คุณยายหน่อยจ้ามาทางนี้เลยเป็นอะไรที่นอกจากว่าเดี๋ยวพระรามลงสงที่เห็นอยู่นี้จะได้ทุกคนเด็กๆจะได้กินเดี๋ยวเราต้องหาขนมปังด้วยนะคะมาเลยค่ะลูกถือไว้ก่อนค่ะ
เราก็จะขอบคุณหลานๆมาลูก11คนเดี๋ยวยายเดี๋ยวคุณยายให้พระอริยะธาราทุกคนเลยแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังพระอริยะธาราเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ครอบครัวของท่านเป็นหนึ่งใน100ครอบครัว100ตระกูลของเราเพราะว่าคนละ100กิโลนะคะอันนี้110กิโลที่ให้มาเนี่ยจะรวมเป็นพลังในการที่จะสร้างหัวใจของท่านเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหัวใจเลยพอพักเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้มีหัวใจที่รู้ตื่นเบิกบานกรุณากันให้ถึงที่สุดมองกันอย่างยอมรับข้ออ่อนของกันและกันให้อภัยกันเหมือนดังพระอริยะธารามีมหากรุณาในการอย่างลึกซึ้ง